งานศิลปกรรมอันวิจิตรของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันได้รับการรังสรรค์ด้วยฝีมือช่างศิลปะไทยซึ่งในกระบวนช่างศิลปะไทยนี้สามารถแยกแยะได้หลายสาขาและมีคำรวมเรียกว่าช่างสิบหมู่ในรัชกาลแต่ก่อนหากกระทรวงใดมีกิจการที่ต้องใช้ฝีมือช่างก็สามารถรับช่างศิลป์แขนงต่างๆมารับราชการได้อย่างเช่นกระทรวงวังได้รวบรวมช่างฝีมือตั้งขึ้นเป็นกรมทหารในส่วนกรมทหารมหาดเล็กก็แยกตัวกลุ่มงานช่างศิลป์ออกมาเป็นกรมช่างทหารมหาดเล็กมิได้มีช่างเฉพาะในกรมช่างสิบหมู่หรือกรมศิลปากรเท่านั้นความหมายของคำว่าช่างสิบหมู่อันเป็นชื่อเดิมของกรมศิลปากรนี้น่าสนใจเพราะมีคำอธิบายและมีความเข้าใจกันไปต่างๆบางท่านบอกว่าคำว่าช่างสิบหมู่นี้หมายความว่ากระบวนสาขาวิชาช่างศิลปะไทยมีอยู่ทั้งหมด10สาขาวิชาช่างตรงตัวตามคำว่า10ซึ่งถือเป็นคำบอกจำนวนซึ่งในกรณีนี้ได้มีข้อโต้แย้งว่าสาขาวิชาช่างศิลป์ไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียง10สาขาเท่านั้นหากแต่มีอยู่มากกว่านั้นอีกดูจากคำโครงพระนิพนธ์ในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการผู้ทรงกำกับดูแลกรมช่างสิบหมู่ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งได้ทรงนิพนธ์ความว่าเขียนกระดาษแกะหุ่นปั้นปูนรักบุหากรึงหล่อไม้สูงสลักช่างไม้จากบทพระนิพนธ์ที่ยกมานี้เมื่อนับดูจะเห็นได้ว่าในกรมสิบหมู่เมื่อสมัยรัชกาลที่5ยังมีช่างฝีมืออยู่ถึง13หมู่ด้วยกันและตามความเป็นจริงกระบวนช่างฝีมือไทยหากดูตามบัญชีชื่อช่างที่ขึ้นทำเนียบเป็นช่างหลวงนั้นก็มีจำนวนมากกว่า10หมู่ขึ้นไปเสียอีกเพราะมีอยู่ถึง29ช่างด้วยกันคือช่างเลื่อยช่างก่อช่างดอกไม้เพลิงช่างไม้สำเภาช่างปืนช่างสนะจีนช่างสนะไทยช่างขุนพราหมณ์เทศช่างรักช่างมุกช่างปากไม้ช่างเรือช่างทำรุช่างเขียนช่างแกะช่างสลักช่างกรึงช่างหล่อช่างปั้นช่างหุ่นช่างบุช่างปูนช่างหุงกระจกช่างหยกช่างชาติสีสุกช่างดีบุกช่างต่อกำปั่นและช่างทองเมื่อเป็นดังนี้จึงทำให้มีบางท่านเข้าใจว่าถ้าเช่นนั้นคำว่า10ในคำช่าง10หมู่น่าจะมีความหมายว่า10 10คือหมายถึงมีมากมายหลาย10มีเป็น10 10หรือมีเป็น10คือมีมากกว่า10ขึ้นไปอย่างเรื่องนารายณ์10ปางก็ไม่ได้มี10ปางท้วนหากแต่มีมากกว่า10ปางเป็นต้นแต่ทั้งนี้ได้มีผู้ให้ความเห็นแตกต่างออกไปอีกว่าคำว่า10ในคำช่าง10หมู่นั้นไม่ได้หมายถึง10ที่เป็นตัวเลขหรือจำนวนนับหากแต่เป็นคำที่มีที่มาจากคำว่าสิบปะในภาษาบาลีซึ่งแปลได้ว่าศิลปะหรืออันที่จริงสิบปะกับศิลปะเป็นคำเดียวกันเพียงแต่สิบปะเป็นภาษาบาลีศิลปะเป็นภาษาสันสกฤตแต่คำนี้ไทยเราเลือกเอาการเขียนและการออกเสียงในสันสกฤตมาใช้ดังนั้นคำว่าช่างสิบหมู่ตามความหมายนี้จึงหมายถึงช่างบวกสิบปะบวกหมู่หมายถึงหมู่ช่างศิลป์ซึ่งเป็นความหมายตรงตัวของคำว่ากรมศิลปากรซึ่งหมายถึงหน่วยงานของผู้สร้างงานศิลปะนั่นเองและแม้ในทำเนียบช่างหลวงจะแบ่งแยกกระบวนวิชาช่างออกอย่างชัดเจนจากการถึง29ช่างก็ตามแต่ในความเป็นจริงความรู้ทางฝีมือช่างของช่างศิลป์ไทยคนหนึ่งอาจมีความรู้ความสามารถได้หลายสาขาวิชาช่างเพราะอย่างน้อยที่สุดช่างงานฝีมือไทยทุกแขนงจะต้องมีความรู้งานช่างเขียนอันเป็นแม่บทของกระบวนช่างทั้งหลายเพราะการสร้างสรรค์งานศิลป์ประดิษฐ์ศิลปกรรมใดๆก่อนอื่นช่างจะต้องลงมือร่างแบบเสียก่อนงานช่างเขียนจึงเป็นบทเรียนบทแรกสำหรับผู้ที่จะฝึกฝีมือทางงานศิลปะแต่ก่อนและปัจจัยที่ทำให้ช่างต้องมีความรู้มากกว่า1สาขาอีกปัจจัยหนึ่งคือชิ้นงานศิลปะไทยแต่ละชิ้นนั่นเองที่ต้องใช้ความรู้ในหลายสาขาวิชาช่างมารังสรรค์จึงจะสำเร็จเป็นชิ้นงานได้เช่นหัวโขนซึ่งในการทำหัวโขนหัวหนึ่งนั้นจะมีกรรมวิธีการสร้างถึง10ขั้นตอนด้วยกันเริ่มจากการปั้นหุ่นด้วยดินแล้วพอกหุ่นด้วยกระดาษจากนั้นจึงผ่าหุ่นแล้วเย็บหุ่นติดหูกุนทนผมไหว้จากนั้นเกลี่ยหน้าหุ่นด้วยรักสมุขให้เรียบปั้นหน้าขัดผิวและสลักกันเจียจรเข้าลวดประดับลวดลายต่างๆลงรักปิดทองแล้วระบายสีเขียนหน้าและขั้นตอนสุดท้ายคือการประดับแววด้วยกระจกหรือพลอย
ด้วยขั้นตอนที่มากมายเช่นนี้จึงเห็นได้ว่าช่างทำหัวโขนคนหนึ่งต้องมีความรู้และมีฝีมือช่างหลายด้านด้วยกันช่างสิบหมู่หรือช่างศิลปกรรมไทยได้ถ่ายทอดความรู้เชิงช่างเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาและเป็นมรดกทางภูมิปัญญามิใช่เพียงของชาวไทยเท่านั้นหากแต่ถือเป็นมรดกร่วมกันของชาวโลกได้ความรู้และอลังการแห่งงานศิลปะเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไปหากคนไทยตระหนักในคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญาแห่งบรรพชน